สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์นะคะวันนี้คุณหมอจะมาเปิดดวงนะ12ราศีนะปี2560สำหรับท่านที่เกิดเดือนมกรานะรอบเดือนมกราคมราศีเมษราศีเมษจะเป็นเช่นไรบ้างราศีเมษนะคะประจำเดือนราศีเมษก็โอเคค่ะราศีเมษนะคะเดือนมกราต้นเดือนเนาะวันที่1ถึงวันที่10ราศีเมษนะมีโอกาสข่าวดีนะได้เงินเดือนขึ้นมีโชคมีลาภนะผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนราศีเมษนะการเงินการทองนี้ได้ขึ้นตำแหน่งวันที่1ถึงวันที่10จะมีเงินก้อนเข้ามาเงินโบนัสพิเศษวันที่11ถึง20ระวังอุบัติเหตุราศีเมษขับรถเฉี่ยวชนนะตกจากที่สูงอะไรอย่างนี้นะเนี่ยแต่การงานดีขยับขยายก้าวไม้เท้าพอประมาณวันที่21ถึง25การเงินติดขัดราศีเมษ21ถึง25เนี่ยนะจากหน้าไม่ถึงหลังนะระวังญาติพี่น้องมาขอหยิบยืมนะแต่ต้องเอาเงินเนี่ยมาหมุนไปซื้อของที่มันจำเป็นเนี่ยแต่อาชีพที่ว่าใครที่รอเงินที่ว่าในหน้าอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้นะประมาณวันเนี้ยนะแต่ทำราศีเมษเนี่ยจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานนะแล้วก็โชคลาภแล้วก็ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารอะไรเนี่ยโดดเด่นนะจะขายดีในช่วงของวันที่21ถึง25แล้วก็วันที่25นะถึงวันที่30วันที่25ถึงวันที่30วันที่25ถึง30ชาวเมษพอ25ถึง30การเงินดีละนะมีโอกาสได้โชคได้ลาภจากผู้หญิงขาวท้วมหรือผู้ชายขาวท้วมนะให้การเงินไปกู้เงินแบงก์ก็จะผ่านจะได้เงินยังมีโชคมีลาภในช่วงจะลงทุนก็ลงทุนในช่วงนี้ถือว่าเฮงรวยนะคะก็ขอฝากนะคะอาจารย์แนะนำนะชาวราศีเมษก็แก้เคล็ดนะเป็นกำไรนาคราช12ราศีเสริมดวงแก้คุณไสยมนต์ดำผีเข้าโดนของเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงนะคะนี่ก็จะเป็นแหวนนาคราชจะมีแหวนเสริมดวง12ราศีเป็นสร้อยคอพร้อมจี้นะคะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่าโอเคค่ะตามนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ